ไฟแมทริกซ์ LED นี้ครับมีความสามารถกรณีที่เรานะครับเปิดไฟสูงนะครับปัดเปิดไฟสูงออโต้นะครับหากมีรถด้านหน้าสวนทางมาครับระบบจะทำการหลีไฟนะครับเพื่อหลบรถด้านหน้าให้นะครับอัตโนมัตินั่นเองครับครับสวัสดีครับผมชายพลครับจากฟอร์ด RMA นะครับวันนี้ก็จะมาครับแนะนำนะครับสิ่งที่แตกต่างครับจากระหว่างฟอร์ดเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับกับตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัวไทเทเนียมนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ครับแน่นอนครับงานมอเตอร์โชว์ครับผ่านไปก็หลายวันแล้วครับวันนี้เลยเก็บข้อมูลครับแล้วก็มารีวิวนะครับบอกถึงความแตกต่างระหว่างฟอร์ดเอเวอเรสต์สปอร์ตกับตัวไทเทเนียมพัทคับ4นะครับที่ทางฟอร์ดมีจำหน่ายณตอนนี้นะครับแน่นอนครับทางด้านซ้ายนี้ก็คือตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์สปอร์ตครับแล้วก็ด้านขวานะครับด้านขวาด้านซ้ายครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตัว Ford Everest Sport สีคันสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายก็คือตัวท็อปนั่นเองครับ Ford Everest นะครับตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับทั้ง2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับเบื้องต้นเลยครับด้านหน้าครับด้านหน้าตัว Sport นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมครับก็คือเป็นชุดตกแต่งโครมดำนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนนะครับกระจกมองข้างนะครับราวหลังคานะครับชุดตกแต่งบานใดข้างรวมถึงแก้มนะครับแล้วก็ที่เปิดมือจับนั่นเองครับส่วนตัวไฟหน้านะครับตัวนี้จะยังเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าก็ยังมีตัวระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับมีมาให้นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัว Everest Sport นะครับก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 นะครับเกียร์6สปีดนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับมาดูด้านข้างครับด้านข้างก็ยังให้เป็นตัวล้อแม็กขอบ20นะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็จะมีระบบที่ช่วยเรื่องของเบรกก็คือระบบ AB นะครับเสริมแรงเบรกนะครับแล้วก็ ABS มีมาให้นะครับแล้วก็ดิสเบรก4ล้อนั่นเองครับนะครับด้านข้างดูจากลูกลับนะครับก็จะมีคำว่าตัวฟอนต์ตัวสปอร์ตนะครับทีนี้มาพูดถึงข้อแตกต่างครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในนะครับด้านในตัว Everest Sport นะครับถ้าเปิดเข้ามานะครับสิ่งที่ว้าวเลยก็คือนี่ครับตัวเปิดประตูนะครับทำให้เปิดประตูได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เบาขึ้นนะครับมาตรงคอนโซลด้านฝั่งคนขับนะครับก็จะมีเรื่องของนะครับฟอร์ดได้เพิ่มเข้ามาแล้วครับตัวจุดวางแก้วนะครับตัวนี้เองครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้กับลูกค้านะครับและทิศทางแดชบอร์ดด้านหน้าฝั่งคนข้างก็สามารถเปิดนะครับแล้วก็ใส่สัมภาระได้นะครับเก็บสิ่งของได้นะครับตัวด้านเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับทั้ง2ฝั่งเลยครับฝั่งคนขับและก็นั่งข้างนะครับมาด้านมาเบาะแถวที่2นะครับเบาะแถวที่2แล้วก็จะในส่วนที่2นะครับจะเพิ่มในเรื่องของตัวช่อง USB ครับ 2.0 1ช่องนะครับแล้วก็ตัว USB Type C นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มช่องทางในการชาร์จได้มากขึ้นนะครับครับนี่แหละครับตัวไฮไลท์ก็คือตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่คือไฟท้ายซิกเนเจอร์นะครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากตัว Ford Mustang นั่นเองครับไฟท้ายก็จะมีคาดทั้งเส้นไปถึงด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์ตัว Everest นะครับก็จะมีเรื่องของการครอบเข้าไปครับเพิ่มความสวยงามนะครับส่วนฝาท้ายก็ยังเป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับก็สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้ก็สามารถเปิดได้โดยใช้เท้านะครับคลิกเตะไปด้านหลังนะครับแต่เงื่อนไขก็คือต้องมีกุญแจนั่นเองครับมาลองมาดูด้านท้ายนิดนึงครับประตูสังเกตนะครับประตูฝาท้ายก็จะเปิดได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับเรื่องของระบบป้องกันการหนีบจะทำงานไวขึ้นนะครับลองเทสดูนะครับครับจากตัวเดิมนะครับเราต้องใช้แรงกดนิดนึงครับนะมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับเรื่องของบอร์ดแถว3นะครับก็ยังปรับเป็นแมนนวลนั่นเองครับลูกค้าสามารถปรับได้เลยครับเบาะสามารถปรับพับเรียบนะครับได้ทั้ง 100% ครับถึงบอร์ดที่2ได้เลยนะครับ
ด้านหลังนะครับสังเกตว่าฟอร์ดก็จะได้เพิ่มเรื่องของตัวช่องที่เก็บสัมภาระอย่างเช่นขวดน้ำนะครับด้านหลังบอร์ดแถวที่3นะครับเพิ่มช่องการใช้งานให้มากขึ้นนะครับมาตรงช่องเก็บแม่แรงนะครับมีฝาปิดให้ดูเรียบร้อยนะครับดูเรียบร้อยดีครับเก็บเป็นสัดเป็นส่วนนะครับส่วนยางอะไหล่นี่เดี๋ยวเราลองไปดูครับว่ายางอะไหล่เราจะเป็นแม็กนะครับหรือว่าเป็นอะไหล่ทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองดูโอเคครับตัวยางก็ยังเป็นยางอะไหล่นะครับจะเป็นหน้ากว้างที่255นะครับความสูง70นะครับฉะนั้นตัวยางอะไหล่นี่ก็คือหากลูกค้าทำเรื่องของการซ่อมบำรุงเสร็จปุ๊บก็ต้องควรจะเปลี่ยนกลับนะครับ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 ส่วนมิติภายในตัว Next Challenger ตัว Everest Sport นะครับก็จะมีมิติที่กว้างขึ้นนะครับอยู่ที่50มิลนะครับหรือประมาณ5เซนนั่นเองครับมิติที่กว้างขึ้นนะครับเรามาดูที่ฝั่งคนขับครับด้านฝั่งคนขับนี่ครับก็ออกแบบนะครับเบาะให้มีแบบเป็นเชฟทรงกระชับได้มากขึ้นครับนั่งได้แบบกระชับได้ขึ้นนะครับและก็มีตัวปั๊มสกรีนครับว่าสปอร์ตนะครับก็ตามเอกลักษณ์ของทางฟอร์ดที่บอกว่าเป็นรุ่นสปอร์ตนั่นเองครับพวงมาลัยนะครับดูกระชับมากขึ้นครับกระชับมากขึ้นแล้วก็สามารถปรับเพิ่มได้ถึง4ระดับนั่นคือปรับสูงปรับต่ำแล้วก็ดึงเข้าหรือดึงออกนั่นเองครับแล้วก็ตัวพุชสตาร์ทครับจากปกติอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็ปรับมาอยู่ด้านทางขวามือนะครับสามารถเวลาลูกค้าเดินขึ้นรถนะครับก็สามารถเห็นตัวพุชสตาร์ทได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีการปรับจุดบางตัวครับก็คือตัวปรับไฟนะครับก็ย้ายลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านฝั่งคนขับก็ยังมีตัวเหมือนกันครับใส่อุปกรณ์ใส่แก้วน้ำแก้วกาแฟนะครับเพิ่มช่องใส่สัมภาระให้ขึ้นให้มากขึ้นนะครับส่วนระบบก็ยังมีให้ปกติครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหน้าออโต้นะครับระบบพุชคอนโทรลนะครับรวมถึงระบบที่ซิงค์ 4A นะครับที่ได้พัฒนาขึ้นนะครับร่วมกับแอปพลิเคชันที่ฟอร์ดเรียกว่าฟอร์ดพาร์ทนั่นเองครับฟอร์ดพาร์ทตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้เลยครับทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานได้มากขึ้นมาพูดถึงหน้าจอครับหน้าจอสำหรับ Everest Sport นั่นเองครับหน้าจอตรงหน้าปัดนี่ครับจะมีขนาด8นิ้วนั่นเองครับแล้วก็หน้าจอซิงค์ตัวนี้อยู่ที่10นิ้วนะครับส่วนระบบเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์ตัวเดิมหัวเดิมนะครับเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็นี่แหละครับเกียร์ไฟฟ้านะครับส่วนระบบ traction control นะครับ ESP ยังมีมาให้ปกตินะครับแล้วก็เพิ่มจุด wireless charger นะครับ wireless ไร้สายนะครับแล้วก็มีช่องต่อ USB 2.0 แล้วก็ Type C นั่นเองครับนะครับทีนี้นะครับหากลูกค้านะครับซื้อตัว Everest Sport นี่เองครับหากต้องการได้ออปชันเสริมออปชันเพิ่มเหมือนตัว Everest ขับเคลื่อน4ล้อลูกค้าสามารถซื้อแพ็คเกจเพิ่มเติมได้ครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้หรือว่าระบบที่ลูกค้าจะได้นั่นเองจะมีดังนี้ครับมาเป็นก็ได้ครับพูดถึงตัวแพ็กเกจนะครับทาง Ford เองก็เปิดราคามาที่ 1,464,000 บาทนะครับสำหรับ Ford Everest Sport นะครับหากลูกค้ามีความประสงค์ที่อยากได้แพ็กเกจหรือว่าออปชั่นเพิ่มนะครับลูกค้าสามารถซื้อแพ็กเกจได้อยู่ที่ราคา 60,000 บาทนะครับ 60,000 บาทนะครับลูกค้าจะได้ในเรื่องของนะครับปรับเปลี่ยนหน้าจอนะครับหน้าปัดตัวนี้นะครับจาก8นิ้วนะครับเป็น10นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอตัวซิงค์นะครับจาก10นิ้วเป็น12นิ้วนั่นเองครับแล้วก็ระบบที่จะได้เพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบกล้องมองภาพรอบคันนะครับระบบเหล็กอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบ Adaptive Lock Push Control แบบ Stop and Go นะครับหมายถึงว่าถึงระยะที่เราถึงระยะที่มีการเบรกนะครับรถของเราก็จะมีการเบรกตามและก็มีระบบนะครับควบคุมให้รถอยู่ในเลนตลอดเวลานั่นเองครับแล้วก็จะเสริมด้วยระบบของเตือนกันชนด้านหน้านะครับระบบเลนคลิปปิ้งก็ยังมีมาให้นะครับส่วนเลนคลิปปิ้งครับมีการเพิ่มฟังก์ชันมากขึ้นครับเช่นนะครับสามารถตรวจจับนะครับจากขอบถนนได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีขอบถนนนะครับรถสามารถจับ
ตามเส้นโพรงหญ้าหรือว่าเป็นแนวทางแนวระนาบได้เลยครับครับนี่คือตัว Everest Sport นะครับทีนี้เราไปดูตัว Everest นะครับตัวไทเทเนียมนะครับครับที่เห็นตัวนี้ก็คือตัว Ford Everest นะครับตัวไทเทเนียมพัดนะครับขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองครับสิ่งที่แตกต่างจากตัว Everest Sport เลยนะครับก็อย่างไฟหน้าครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นใบ LED นะครับแล้วก็พร้อมไฟ Matrix LED นะครับไฟ Matrix LED ครับจะเป็นไฟ LED ด้านบนนะครับเป็นหลอดเล็กๆนะครับไฟ Matrix LED นี้ครับมีความสามารถกรณีที่เรานะครับเปิดไฟสูงนะครับปัดเปิดไฟสูงออโต้นะครับหากมีรถด้านหน้าสวนทางมาครับระบบจะทำการหลีไฟนะครับเพื่อหลบรถด้านหน้าให้นะครับอัตโนมัตินั่นเองครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาครับจะมีหลอดไฟตัวนี้ด้านข้างครับหากกรณีลูกค้าเกิดการเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวานะครับอาจจะมีมุมอับหรือว่าบางจุดที่เป็นมุมมืดนะครับหลอดไฟตัวนี้จะเป็นเหมือนไฟส่องข้างทางให้ครับส่องไปด้านข้างนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านั่นเองครับนะครับพูดถึงตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ยังเป็นไบเทอร์โบนั่นเองครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับเป็นตัว 4x4เกียร์ออโต้6สปีดนะครับซึ่งแตกต่างจากตัว Everest Sport ที่เป็นเกียร์เพียงที่จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองครับทีนี้มาดูด้านข้างนะครับก็ยังจะเป็นก็ยังเป็นตัวขอบ20นะครับจะแตกต่างจากตัว Everest Sport ที่เป็นตัวลายล้อแม็กที่เป็นสีดูโทนนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของระบบตรวจจับวัดลมยางมาให้นะครับสำหรับตัว Everest ขับเคลื่อน4ล้อนั่นครับส่วนแก้มข้างนะครับทาง Ford เองครับก็จะเพิ่มในเรื่องของเอกลักษณ์เรื่องของถ้าเป็นตัว Everest ขับเคลื่อน4ล้อก็จะใส่คำว่าเป็นไบเทอร์โบนะครับให้เป็นจุดสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับตัวกระจกมองข้างครับเสริมนะครับจะเป็นกล้อง360องศานะครับครับทีนี้เรามาดูภายในครับสำหรับตัว Ford Everest ขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้นะครับก็จะได้เรื่องของไฟฟ้านะครับเหมือนกับตัวสปอร์ตเลยครับแต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับก็คือตัวหน้าจอหรือว่าตัวหน้าปัดนะครับขนาดที่10นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอสัมผัสตัวซิงค์ 4A ก็จะอยู่ที่12นิ้วนั่นเองครับเพราะว่าตัวหน้าจอ12นิ้วนะครับจะทำงานคู่กล้องภาพรอบคันนะครับรวมถึงระบบถอยช่วยถอยจอดนะครับครับและEverest Titanium นะครับที่เพิ่มเติมออปชันเข้ามาจากตัว Everest Sport นั่นเองครับก็คือลูกค้าจะได้ในเรื่องของเกียร์ที่เป็นไฟฟ้านั่นเองครับเพียงลูกค้าสามารถคลิกนะครับก็สามารถให้ตัวเกียร์น่ะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเบรกมือไฟฟ้าครับแล้วก็ตัวสามารถปรับขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นพาร์ทไทม์นะครับพาร์ทไทม์ลูกค้าสามารถเลือกปรับได้ครับเป็นขับ2ความเร็วสูงนะครับขับ4ความเร็วสูงแล้วก็ขับ4ในรอบต่ำนั่นเองครับนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับสำหรับFord Everest 4x4 นะครับลูกค้าจะได้ในเรื่องของตัวระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติครับซึ่งอัปเดตจากตัวก่อนหน้านี้ก็คือนะครับระบบนะครับจะสามารถถอยจอดให้เองอัตโนมัตินะครับรวมถึงจอดเทียบข้างนะครับจอดข้อซองนะครับเพียงลูกค้านะครับแค่กดปุ่มฟังก์ชันครับตัวรถจะทำงานให้ทุกอย่างครับนะครับตัวนี้จะเป็นเพิ่มความสะดวกสบายและก็เป็นสิ่งที่อัปเดตจากตัวรุ่นก่อนมาให้นะครับส่วนเรื่องออปชันหรือความปลอดภัยนะครับ Ford Everest ทั้ง2รุ่นก็จะให้เรื่องของ Airbag มาทั้งหมด7ใบนะครับแล้วก็ระบบระบบหน้าจอที่เป็นซิงค์4นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับAndroid Auto Apple CarPlay ด้วยไม่ต้องใช้สายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังจะมีเรื่องของตัว Wireless Charger นะครับมีมาให้นะครับครับมาดูแถว2ครับครับมาดูภายในนะครับเบาะนั่งด้านแถว2ของ Ford Everest นะครับตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับสิ่งที่เพิ่มมาจากตัว Everest Sport นั่นก็คือตัวนะครับไฟ AC นะครับ230โวลต์นะครับหรือว่าตัวไฟ400วัตต์นั่นเองครับเพิ่มเติมจากตัวเดิมนะครับจากตัวเดิมอยู่ที่150นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับลูกค้าสามารถชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน400วัตต์ได้เลยครับนะครับส่วนเรื่องด้านบนนะครับสำหรับตัว Everest ขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะบุหนังออกเป็นจะบุด้านบนเป็นสีดำนะครับส่วนตัว Sport ก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัว Titanium Plus ขับเคลื่อน4ล้อก็จะมากับตัว Panoramic Moonroof นั่นเองครับ
ครับมาดูด้านท้ายครับด้านท้ายก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวอักษรนะครับ4คูณ4นะครับเพิ่มเข้ามานะครับฝาท้ายก็ยังเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับครับส่วนตัวเบาะนะครับตัวเอเวอเรสต์นะครับตัวนี้ตัวไทเทเนียมพลัสขับ4ก็ยังเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะครับสามารถปรับปลั๊กไฟฟ้าได้ปกตินะครับเพิ่มเข้ามานะครับมาดีกันครับมาพอครับสำหรับด้านหลังนะครับเหมือนกับตัว Everest Sport นั่นเองครับทาง Ford ก็ได้เพิ่มจุดวางแก้ววางขวดนะครับเพิ่มจุดใส่สัมภาระได้มากขึ้นนั่นเองครับนี่คือความแตกต่างระหว่างตัว Ford Everest Sport กับตัว Ford Everest ตัว Titanium Plus ขับ4นั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างหลักๆครับที่ลูกค้าสามารถเข้ามาชมแล้วก็ดูข้อแตกต่างได้นะครับหากลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาชมที่งานมอเตอร์โชว์นะครับสำหรับราคาตัว Ford Everest Titanium Plus ขับ4นะครับจะเปิดตัวอยู่ที่ 1,854,000 บาทนะครับครับส่วนตัว Everest Sport นะครับหากลูกค้าต้องการออปชั่นหรือแพ็คเกจเพิ่มนะครับลูกค้าสามารถซื้อแพ็คเกจเพิ่มในราคาที่ 60,000 บาทนะครับก็จะได้ออปชั่นเหมือนตัวท็อปกับเครื่อง4ล้อนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของสเปคออปชั่นหรือว่าระบบการทำงานครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปคลิปต่อไปครับจะมานำเสนอครับว่าวิธีการใช้งานของระบบต่างๆนะครับมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ทางผมเองก็ขอขอบคุณและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในทางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับOh,